นี่คือหูฟังที่ใส่สบายที่สุดจาก Apple AirPods รุ่นที่4ค่ะทุกคนหลายคนถามรีวิวกันมาเยอะนะคะจากช่องของเราก่อนหน้านี้รีวิว AirPods Max ไปให้ชมกันละคลิปนี้มารีวิว AirPods รุ่นที่4ซึ่งมีทั้ง2รุ่นด้วยกันนะคะมีรุ่นธรรมดากับ ANC ให้ได้ชมกันนะใครที่อยากได้กำลังตัดสินใจซื้อเดี๋ยวมาชมคลิปนี้กันค่ะมาค่ะสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะซื้อมาเนี่ยในกล่องเขาจะให้อะไรเรามาบ้างตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้มี2กล่องใช่ไหมมีกล่องที่หน้าตาดูคล้ายๆกันขนาดเท่ากันเลยแต่ว่าด้านหน้าจะไม่เหมือนกันนะไอตัวฝั่งขวานี่นะคะเป็นกล่องของ AirPods 4รุ่น ANC คือหูฟังเนี่ยเขาจะหันเข้าหากันแบบนี้นะคะวางไว้ตำแหน่งแบบนี้แค่กล่องก็ไม่เหมือนกันแล้วถ้าดูจริงๆนะส่วนอันนี้เป็น AirPods 4รุ่นธรรมดานะคะด้านหลังก็เหมือนกันเลยเขาจะเขียนไว้ว่าถ้าเกิดว่ารุ่นไหนเป็นที่มี ANC Active Noise Cancellation เนี่ยก็จะเขียนไว้ที่ด้านหลังแบบนี้เวลาไปเลือกซื้อนะก็สังเกตกล่องให้ดีๆนะจะได้ไม่ซื้อมาผิดรุ่นนะคะทีนี้ในกล่องนะคะเดี๋ยวนุนิกเปิดเป็นกล่องรุ่น ANC ให้ดูละกันว่ามีอะไรบ้างแน่นอนว่ามีนี่เลย AirPods 1ชิ้นนะคะเคสชาร์จพร้อมเคสชาร์จด้านในก็จะมีหูฟังแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปลงดีเทลในตัวหูฟังในกล่องก็แน่นอนมีแคร์การ์ดมาให้นะคะแบบนี้และก็ไม่น่าจะมีสติ๊กเกอร์ Apple มาให้นะคะรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีละสำหรับอุปกรณ์ใหม่นะคะแล้วก็นี่เลยก็จะมีกระดาษที่ห่อมาอีกทีมีแค่นี้เลยนะคะสายชาร์จไม่ได้มีมาให้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพอร์ต USB-C แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาจจะต้องไปซื้อเพิ่มใช้ชาร์จ iPhone MacBook iPad แล้วก็ AirPods ร่วมกันได้นะคะในกล่องมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปเรื่องถัดไปกันดีกว่าทีนี้นะคะหลายคนอาจจะแยกไม่ออกเพราะว่าตอนที่นุ้งได้มาได้มา2รุ่นพร้อมกันแล้วตัวเคสชาร์จเนี่ยมันขนาดเท่ากันเลยนะคะถ้าเอาจากน้ำหนักมือนะเราจะสังเกตได้ว่าน้ำหนักของตัวเคส AirPods ANC กับรุ่นธรรมดาไม่เท่ากันตัว ANC เนี่ยจะมีน้ำหนักมากกว่านิดหน่อยนะคะจากมือนุ้งนิ้งนะแล้วก็ตามสเปซชีทก็เหมือนกันนะคะน้ำหนักไม่เท่ากันนะและที่สำคัญวิธีสังเกตง่ายๆเลยรุ่น ANC กับรุ่นธรรมดาคือรุ่น ANC เนี่ยเขาจะมีลำโพงอยู่ใต้เคสแบบนี้นะคะเป็นรูลำโพงเอาไว้ส่งเสียงเวลาที่เรากดค้นหานั่นเองซึ่งรุ่นธรรมดาไม่มีฟีเจอร์นี้ก็เลยไม่มีลำโพงมาให้ค่ะใดๆก็คือมีพอร์ต USB-C เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ขนาดตัวหูฟังจุกหูฟังที่อยู่ด้านในเหมือนกันเท่ากันเลยนะคะต่างกันตรงเคสอย่างที่เรารู้กันนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกจะขึ้นราคาให้นะคะตัว AirPods 4รุ่นธรรมดาราคาอยู่ที่ 4,990 บาทแล้วก็เพิ่มเงินมาอีกนิดนึงประมาณ 1,500 นะคะมาเป็น AirPods 4รุ่น ANC จะอยู่ที่ราคา 6,490 บาทราคาต่างกันประมาณ 1,500 บาทได้อะไรมาเพิ่มในรุ่น ANC อย่างแรกเลยก็คือการตัดเสียงรบกวนค่ะทุกคน Active Noise Cancellation เอาไว้ตัดเสียงรบกวนภายนอกรุ่นธรรมดาไม่มีฟีเจอร์นี้นะคะตามชื่อรุ่นเลยและที่สำคัญยังมีฟีเจอร์อื่นที่เพิ่มเข้ามาด้วยจากราคา 1,500 เนี่ยก็คือเคสที่รองรับไฟล์ไมค์แล้วก็สามารถกดส่งเสียงเพื่อค้นหาได้ซึ่งเสียงที่มันเปล่งออกมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเสียงที่เรากดค้นหา AirTag นะคะใครมี AirTag ก็จะคุ้นเคยเสียงนั้นนะแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นนะคะที่รุ่นธรรมดาไม่มีด้วยนะ1เลยก็คือ Adaptive Audio ค่ะทุกคนเป็นการปรับเสียงตามสภาพแวดล้อมภายนอกถึงแม้ว่า AirPods ทั้ง2รุ่นนี้จะใช้ชิป H2 เหมือนกันแต่ความสามารถไม่เหมือนกันด้วยความที่เขามี Active Noise Cancellation เนาะอย่างที่2ฟีเจอร์ที่มันเพิ่มเข้ามาจากรุ่นธรรมดาก็คือ Conversation Awareness ค่ะทุกคนเอาไว้รับรู้เมื่อมีการสนทนาเวลาที่เราใส่ AirPods อยู่แล้วมีคนเดินมาคุยกับเราใกล้ๆเขาจะเบาเสียงหูฟังให้นี่คือการทำงานเพราะฉะนั้นรุ่นธรรมดาไม่มีเนาะเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่มี ANC นั่นเองอีกอย่างนึงก็คือการรองรับไวเลสชาร์จค่ะทุกคนรุ่นธรรมดาเนี่ยไม่รองรับไวเลสชาร์จนะทุกคนบางคนอะติดการชาร์จจากไวเลสก็คือเอาไปวางแล้วก็ให้มันชาร์จได้เลยใช่ไหมแต่ว่ารุ่น ANC เขามีมาให้นะคะรองรับไวเลสชาร์จรองรับชี่นะคะใครที่มีอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเอาไปวางชาร์จได้อันนี้คือข้อดีของรุ่น ANC เลยจะเห็นว่า 1,500 บาทที่เพิ่มเข้ามาได้ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาเพียบเลยนอกจาก ANC ก็มีฟีเจอร์ที่นุนิกบอกไปค่ะตามสเปคนะคะสิ่งที่เหมือนกันของ AirPods ทั้ง2รุ่นนี้นะคะในเรื่องของฟีเจอร์ก็คือการรองรับ Spatial Audio เสียงตามตำแหน่งนะคะแล้วก็จะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Personalized Spatial Audio ก็คือเสียงตามตำแหน่งสำหรับคุณอันนี้สามารถใช้ได้ทั้ง2รุ่นเลยพอเราซื้อมาครั้งแรกนะคะจะมีการให้เราปรับจูนแล้วก็คือไม่ต้องใส่ AirPods สามารถหันซ้ายหันขวาเพื่อปรับจูนเสียงที่จะเอาไปใช้กับ Spatial Audio ได้เลยทั้ง2รุ่นนี้รองรับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มมิติในการฟังเพลงดูหนังของเรารวมถึงการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นค่ะ
สัมผัสแรกหลังจากที่แกะกล่องออกมาแล้วจับเคสเปิดฝาขึ้นมานะคะสิ่งแรกที่นี้สัมผัสได้เลยก็คือความเบาค่ะก็คือน้ำหนักของฝาเคสเวลาที่เราเปิดแล้วก็พับลงไปเนี่ยมันค่อนข้างเบาดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่อันนี้มันผ่านการเปิดมาหลายรอบแล้วนะคะคอนเฟิร์มว่ามันแข็งแรงมันแค่เบาลงเฉยๆทุกคนอะหลายคนถ้าเกิดว่าจับ AirPods Pro 2มาจับ AirPods รุ่นที่3มาแล้วมาลองเปิดฝาเคสชาร์จเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันไม่เหมือนเดิมเลยรู้สึกว่ามันเบาลงแล้วก็กองแกงนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมันแข็งแรงนะคะทุกคนอันนี้บอกไว้ก่อนนะเรื่องต่อไปเลยก็คือสิ่งที่เขาย้ำนักย้ำหนาในการเปิดตัวก็คือความสวมใส่สบายค่ะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่ Apple เขาอยากจะเน้นเลยนะแล้วก็นุ๊กนิกตอนที่เห็นการเปิดตัวใน Keynote ก็สงสัยว่ามันจะใส่สบายขึ้นจริงไหมเพราะว่าประสบการณ์จากตัวนุ๊กเองจาก AirPods รุ่นที่3นะคะรู้สึกว่าตัวจุกหูฟังด้านในเนี่ยมันใหญ่ไปนิดนึงค่ะทุกคนแล้วมันใส่ไม่สบายสำหรับคนที่มีขนาดหูประมาณเนี้ยหูค่อนข้างเล็กแล้วมันก็ไม่สามารถใส่ได้นานสำหรับ AirPods รุ่นที่3นะทีนี้พอมาเป็น AirPods รุ่นที่4ก็สงสัยว่ามันจะใส่สบายจริงๆไหมนะสัมผัสแรกที่เอามาใส่ตรงหูเลยนะคะทุกคนมันใส่สบายมากนะคะไม่มีความเจ็บหรือว่าความคับแน่นเลยด้วยตัวดีไซน์นะคะเขาทำให้ตัวก้านหูฟังด้านในอ่ะมันบางลงทุกคนอะถ้าเกิดว่าเป็น AirPods รุ่นที่3ถ้ามองจากด้านข้างนะคะตรงหูฟังที่มันจะสวมเข้าไปในหูของเราเนี่ยมันจะมีความหนาหนาอ้วนๆนิดนึงแต่พอมาเป็น AirPods รุ่นที่4เขาจะมีความเพียวบางขึ้นและนี่แหละเขาออกแบบมาแล้วแหละให้มันฟิตกับหูของแทบจะทุกคนได้อย่างดีนะคะบางคนหูใหญ่เนี่ยอาจจะต้องไปลองนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นหูไซส์ประมาณนุ๊กนิกหูเล็กประมาณนี้โดยเฉพาะสาวๆนะคะน่าจะชอบเลยและนี่แหละก็เป็นที่มาของคลิปนี้นะคะเห็นคนกรุงเทพค่ะเขาเอา AirPods ไปใส่ในชีวิตประจำวันกันเยอะมากเลยใส่ตั้งแต่เดินออกห้องเลยเปิดประตูขึ้นมาขึ้นวินแล้วก็ต่อด้วย BTS เดินเข้าทางเชื่อมต่อเข้าไปในตึกออฟฟิศนี่คือการใส่ AirPods แบบตลอดเวลาทุกคนและนี่แหละก็เป็นโจทย์ที่ว่ามันสามารถใส่ได้ทั้งวันจริงๆไหมมันฟิตกับชีวิตของเราจริงไหมแล้วก็เดี๋ยวนุ๊กนิกจะพาออกไปใช้งาน AirPods ข้างนอกโดยการสวมใส่ตลอดเวลาแบบสถานการณ์จริงๆที่เขาใช้งานกันนะแล้วก็มาดูกันว่ามันใส่สบายแบบนั้นจริงไหมนะคะในเรื่องของความร้อนด้วยเรื่องของเสียงด้วยเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันข้างนอกค่ะนี่เราออกมาแล้วมาพบเจอกับความวุ่นวายเล็กน้อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนนิมมานซอย7ซึ่งวันนี้จะมากินข้าวซอยกันเพราะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงตรงหิวแล้วนะคะเดี๋ยวแวะกินข้าวกันก่อนแล้วก็เราจอดรถค่อนข้างไกลตรงนู้นเลยแต่ว่าร้านข้าวซอยอยู่ข้างหลังเรานะคะแล้วก็ตอนนี้หนูใส่ AirPods 4รุ่น ANC อยู่นะคะทุกคนใส่สบายมากคือใส่เดินมาตรงนี้ไม่รู้สึกร้อนหรือว่ารู้สึกคับหูอะไรเลยนะคะแล้วก็อันนี้แนะนำให้นะสำหรับคนที่แบบซื้อ AirPods ไปใช้งานแล้วมีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนเนี่ยเวลาที่เราเดินอยู่ข้างถนนก็จะมีเสียงรถไปมาใช่มั้ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนนะใช้โหมดฟังเสียงภายนอกเอาเราจะได้ยินเสียงรถไปมาจะได้ไม่เจ็บตัวโดนรถชนนะคะเนี่ยนุ๊กนิกเปิดโหมดฟังเสียงภายนอกอยู่ก็จะได้ยินเสียงรถแล้วก็เสียงพูดคุยของคนทั่วไปตอนนี้เราเลือกใช้เป็นโหมดนี้แทนนะคะเดี๋ยวเราเดินไปกินข้าวซอยกันค่ะร้านนี้ดังมากคนเยอะมากเมื่อกี้เห็นแวบๆนะคะไปเลยเรื่องแบตนิดนึงนะคะเรารอคิวนานมากเลยก็เดี๋ยวนึกขึ้นได้ว่าขอพูดเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงคือก่อนออกมาเนี่ยนุ๊กนิกมีแบตเตอรี่ที่ตัวหูฟังนะ 100% ตอนนี้เหลือ 88% ค่ะทุกคนคือตอนนี้เปิดโหมดฟังเสียงภายนอกเพื่อให้มันได้ยินเสียงรถเสียงคนชัดแบบเอาบรรยากาศข้างนอกนะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใช้งานไปเรื่อยๆเดี๋ยวมารอดูกันว่าไอ้แบตที่88ตอนนี้มันจะใช้ได้ถึงตอนไหนนะคะเดี๋ยวก็จะมีการเทสฟีเจอร์จัดเสียงรบกวนต่างๆด้วยซอยหมดไปถ้วยหนึ่งแล้วนะคะแล้วระหว่างที่เรากินข้าวเมื่อกี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเพื่อนบอกว่าเวลาที่เราใส่หูฟังข้าวใส่แอร์พอดข้าวแล้วมันชอบหลุดออกมาจากหูอันนี้หลายคนเจอปัญหานะคะก็คือบางคนหูมันใช่ไหมบางคนใส่แล้วมันไม่พอดีเวลาเคี้ยวข้าวเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้มันก็จะขยับไปด้วยทีนี้นะคะหูฟังมันจะชอบหลุดออกมาแต่ว่าตรงนี้อ่ะไม่เจอปัญหานั้นนะคะก็คือมันใส่พอดีอ่ะคือเขาออกแบบมาแล้วแหละว่ามันใส่พอดีหูเป๊ะเลยทีนี้เวลาเราเคี้ยวข้าวแล้วกล้ามเนื้อตรงบริเวณนี้เราขยับนะคะมันก็ยังอยู่ติดกับหูอยู่เพราะฉะนั้นใส่กินข้าวได้นะคะอันนี้แก้เพนพอยต์คนใส่หูฟังกินข้าวแล้วหลุดได้เลย
ตอนนี้น่าจะเป็นสภาพเสียงแวดล้อมโดยรอบที่ทุกคนน่าจะเจอบ่อยก็คือเสียงในร้านอาหารนะคะเสียงตามห้างต่างๆก็จะมีเสียงรบกวนประมาณนี้แหละทีนี้นะคะด้วยตัวหูฟัง AirPods เนี่ยมันเป็นแบบ Open Ear เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ In Ear นะคะมันก็ช่วยตัดเสียงได้ดีในระดับนึงตอนนี้ตรงนี้ได้ยินเสียงแบบ 100% ใช่มั้ยพอใส่หูฟังเข้าไปโดยที่ยังไม่เปิดโหมดตัดเสียงรบกวนนะถ้าเกิดว่าเราใส่หูฟังแน่นพอดีนะมันก็จะช่วยกรองเสียงภายนอกได้ระดับนึงแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เปิดโหมดตัดเสียงรบกวนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เสียงแบ็คกราวด์หายไปประมาณ 80% ยังได้ยินไฟเสียงนิดแบบเออว่ามีคนอยู่รอบเราน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคุยกับเพื่อนเพื่อเราอยู่ข้างให้เพื่อนลองพูดนะคุณได้ยินเสียงเขาไหมอันนี้คือได้ยินชัดเจนค่ะนะคะถ้าอยู่ใกล้กันประมาณนี้แล้วพูดเสียงประมาณนี้มันยังมีเสียงฟ้าเล็ดลอดเข้ามาอยู่แต่ว่านี่คือการเปิดโหมดตัดเสียงกวนแบบที่ไม่ได้เปิดเพลงไปด้วยนะถ้าเกิดว่าหนูมีเปิดเพลงด้วยเนี่ยเสียงโดยรอบก็จะหายไปจะได้ยินเสียงที่ชัดกว่าอ่ะประมาณนี้สำหรับโหมดตัดเสียงกวนในสภาพแวดล้อมเสียงที่มันดังประมาณนี้คือชีวิตประจำวันของเราแหละประมาณนี้มาสรุปกันนะคะเมื่อกี้ตรงนี้ก็อาจจะพูดบนรถตุ๊กไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเพราะว่ามันดังมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้พูดเบาด้วยเดี๋ยวมาสรุปให้เมื่อกี้นั่งรถตุ๊กจากหน้าปากซอยมาประมาณท้ายๆซอยนะคะแล้วก็เปิดโหมดตัดเสียงรบกวนไปด้วยอันนี้มันสามารถตัดเสียงรถตุ๊กได้ประมาณ 80% คือไอเสียงตับๆๆที่มันมาจากท่อมันไม่ค่อยได้ยินแต่จะได้ยินเสียงที่มาจากเครื่องยนต์แทนนะคะเวลาคุณลุงเขาเร่งเครื่องอะไรเงี้ยยังได้ยินอยู่นะอันนี้คือเสียงที่ไม่ได้เปิดเพลงไปด้วยถ้าเกิดว่าเราเปิดเพลงไปด้วยอ่ะเสียงโดยรอบก็จะเบาลงแล้วก็จะได้ยินเสียงเพลงชัดขึ้นนะข้อดีของโหมดตัดเสียงรบกวนแล้วก็เมื่อกี้ร้อนมากเดินลงมาจากตุกๆตอนนี้เชียงใหม่แดด31องศาแล้วก็แบบแดดอยู่กลางหัวเลยนะคะก็เลยไปนั่งตากพัดลมมาเมื่อกี้ซึ่งพัดลมอ่ะเปิดเบอร์2นะแล้วก็ใส่หูฟังไปด้วยตัดเสียงรบกวนไปด้วยก็มันก็ช่วยตัดเสียงลมได้ดีนะคะอันนี้เอาไว้จำลองสถานการณ์แล้วกันเวลาที่เราอาจจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าเราเอาหน้าไปตากพัดลมอ่ะเขาก็ตัดเสียงลมที่มาจากพัดลมให้นะคะตรงนี้เอาหน้าจอเลยนะตัดได้ประมาณ 70% แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันมีลมมาตีที่หูเราอยู่แต่ว่าก็ช่วยได้แหละเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการฟังเสียงที่แบบดังภายนอกที่มันขัดอรรถรสกับการฟังเพลงของเราอันนี้ดีมากเราย้ายมาที่ใหม่แล้วนะคะเมื่อกี้กินข้าวซอยเสร็จแล้วทดสอบการตัดสินกวนไปสักพอกรุบกริบแล้วตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่บ้านข้างวัดนะคะจริงๆคืออยากมาพักเล่นแต่ว่าสิ่งที่นุ้ยจะพูดต่อไปคือเดี๋ยวเรามาพูดถึงคุณภาพเสียงจากการที่นุ้ยใช้มาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะใช้ทั้ง2ตัวเลยทั้งรุ่น NC กับรุ่นธรรมดาทีนี้เนี่ยคุณภาพเสียงทั้ง2ตัวเนี้ยไม่ต่างกันนะไม่ต้องกลัวว่าถ้าซื้อแบบรุ่น NC แล้วเสียงจะดีกว่าหรือเปล่าจริงๆแล้วการฟังเพลงดูหนังเล่นเกมเสียงเหมือนกันหมดเลยแล้วก็หลายคนสงสัยว่ามัน improve หรือว่ามันดีกว่ารุ่นก่อนหน้ายังไงนะคะอ่ะโดยรวมเลยนะคะเสียงเบสมาเริ่มที่เสียงเบสก่อนเสียงเบสเนี่ยเป็นเสียงเบสที่ไม่ได้ตึบนะคะทุกคนด้วยความที่มันไม่มีอะไรมาอุดหูเราเหมือนกับจุกหูฟัง AirPods Pro ที่มันแบบ in ear เข้าไปทีนี้เสียงเบสมันก็จะมาแบบว่าไม่ได้ตึบตึบแต่ว่าจะมาแบบพูดดีนะคะก็ยังได้ยินเสียงเบสชัดเจนเพียงแต่ว่าไม่ได้ตึบจนใจสั่นใจเต้นอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือเสียงที่ได้จาก AirPods 4นะแล้วก็รู้สึกว่าเสียงเบสดีกว่า AirPods 3เล็กน้อยนะคะเสียงเบสดีขึ้นกลมๆมีมิติมากขึ้นนะคะต่อไปก็คือเสียงกลางทุกคนเสียงกลางเนี่ยตรงนี้ลองใช้ฟังพอดแคสต์อันนี้ทุกคนน่าจะได้ใช้กันบ่อยก็คือเอาไว้ฟังพอดแคสต์นานๆระหว่างเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงคนพูดนะคะชัดเจนทุกย่านเสียงไม่ว่าคนพูดเขาจะมีเสียงทุ้มต่ำเสียงแหลมหรือว่าเสียงดังเสียงเบาได้ยินเสียงครบแล้วก็ที่สำคัญเสียงแหลมอีกอย่างนึงเสียงแหลมรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่า AirPods รุ่นที่3นะคะ AirPods 4เนี่ยเสียงแหลมมันไม่ได้แหลมแบบแสบหูไม่ได้แหลมปี๊ดจนแบบเรารำคาญแต่ว่าเป็นเสียงแหลมที่ค่อนข้างใสนะก็คือทุกย่านเสียงนี้ดีหมดเลยค่ะถ้าใครซื้อรุ่น NC มานะคะมันจะมีฟีเจอร์นี้ค่ะทุกคนนี่เลยเนี่ยการควบคุมเสียงจะอยู่บนคอนโทรลเซ็นเตอร์ถ้าเกิดว่ากดค้างตรงนี้นะทุกคนก็จะมีโหมดการฟังเสียงภายนอกอันนี้ตรงนี้ใช้ไปแล้วตอนอยู่ที่ริมมานนะคะแล้วก็อันนี้เลยรับรู้เมื่อมีการสนทนาหรือว่า conversation awareness อันนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนอยู่แล้วมีคนเดินมาพูดกับเราแล้วเราพูดกับเขามันจะเบาเสียงเพลงให้จะได้พูดกับคนตรงหน้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นการทำงานของฟีเจอร์นี้ส่วนอันนี้นะคะ
คะเสียงตามตำแหน่งอันนี้สามารถเปิดใช้งานได้เวลาที่อยากดูหนังฟังเพลงแบบมีอรรถรสนะคะมาดูนิดนึงมีฟีเจอร์อะไรอยู่ในการตั้งค่าหรือว่าการปรับค่าของ AirPods ANC บ้างนี่ค่ะทุกคนปรับเสียงตามสภาวะคือเมนูอันที่3นี่นะคะเป็นฟีเจอร์ Adaptive Audio คือสมมติว่าตรงเนี้ยคนพูดกันเยอะพูดกันดังมากเขาก็จะปรับเสียงหูฟังให้พอดีที่สุดเราจะได้ยินเสียงแบ็คกราวด์แบบเบาลงนิดหน่อยเขาไม่ได้ตัดตึบเหมือนกับตัดเสียงรบกวนนะแต่ว่ามันจะเบาลงนิดหน่อยให้เราได้ยินเสียงเพื่อนเราขณะที่แบบกำลังชิดแชร์แล้วก็เสียงบรรยากาศภายนอกให้แบบเสียงภายนอกมันไม่ได้รบกวนตัวเรามากอันนี้คือ Adaptive Audio ค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากไปเงียบก็นี่เลยตัดเสียงรบกวนได้เลยทีนี้มาที่เรื่องถัดไปเรามาเทียบกับ AirPods Pro กันบ้างหลายคนน่าจะสงสัยแค่เรื่องการตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันแตกต่างกันไหมเพราะว่าด้วยชิปก็ชิปตัวเดียวกันเป็นชิป H2 นะคะคุณภาพเสียงอาจจะแตกต่างกันตรงที่ AirPods Pro เขามีจุกหูฟังมามีอินเอียร์เข้ามาอย่างนี้นะคะมันก็เลยจะเสียงตึบกว่านิดหน่อยเวลาที่เราใส่แต่เสียงโดยรวมนุ๊กนึกว่าคล้ายๆกันนะแล้วก็ประเด็นนี้สำคัญเลยการตัดเสียงรบกวนถามกันมาเยอะว่าตัว ANC AirPods 4เนี่ยกับ AirPods Pro 2ที่มีการตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันตัดเสียงได้ดีมากกว่ากันมากน้อยแค่ไหนนะคะจากส่วนตัวของนิกการใส่ AirPods Pro รุ่นที่2แล้วก็ใช้ฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนเนี่ยตัดเสียงได้ดีกว่าด้วยความ1จุกอินเอียร์ที่ยัดเข้ามาในหูเรามันก็จะช่วยกรองเสียงภายนอกได้ระดับนึงแล้วนะคะนี่แหละคือความแตกต่างกันส่วนอันนี้เป็นหูฟัง Open Ear ทุกคนอันนี้ใส่ไว้ข้างนึงนะก็คือมันยังมีเสียงเล็ดลอดเข้าไปแต่ว่ามันตัดเสียงภายนอกให้เราได้ดีประมาณ 80% เลยประมาณนี้นะคะ Average จะอยู่ที่ประมาณ 80% เพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าไม่อินกับหูฟัง In Ear แบบนี้ใส่แล้วลื่นหูออกมาจากหูนะคะสามารถมองเป็น AirPods ANC รุ่นที่4อันนี้ได้นะคะดีมากเดี๋ยวนุ๊กนิกมาสรุปข้อดีของตัว AirPods รุ่นที่4ให้นะคะทั้ง2ตัวเลยตอนนี้นุ๊กนิกใส่อยู่นะสิ่งแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือความสบายค่ะทุกคนมันสบายแบบที่ Apple เขาบอกจริงนะอันนี้นุ๊กนิกใส่ตั้งแต่ตอนเที่ยงใช่ไหมที่เปิดคลิปไปตรงก่อนถึงเข้าซอยนิมานตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย2ละใส่มา2ชั่วโมงติดนะคะไม่ได้ถอดเลยนะถอดออกมาตอนแบบเอาออกมานิดนึงเวลาที่พูดกับกล้องนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็บหูตอนนี้ไม่มีความรู้สึกเจ็บหูเลยนะทุกคนแล้วก็รู้สึกไม่ได้อึดอัดอะไรและที่สำคัญเหงื่อไม่ออกหูมีสิ่งนึงที่นิกยังไม่ได้พูดถึงก็คือเขามีฟีเจอร์ในการปรับแรงดันในหูช่วยระบายอากาศออกจากหูนี่แหละมันเหมาะกับอากาศเมืองไทยทุกคนใส่กลางแจ้งเดินกลางซอยเหงื่อก็ไม่ออกหูที่สำคัญไม่ร้อนหูด้วยอันนี้คือข้อดีของ AirPods รุ่นที่4แล้วดูเหมือนว่าฟีเจอร์นี้จะมีใน AirPods Pro ด้วยนะคะแต่ AirPods Max ไม่มีเจอช่องระบายความดันในหูนะเพราะฉะนั้นมันก็เวลาใส่ก็จะร้อนนิดนึงแต่เนี้ยคอนเฟิร์มว่าใส่สบายจริงลุงนิ่งน่าจะมองว่าน่าจะใส่ได้ทั้งวันเลยเนี่ยพอถอดออกมานะคะหูไม่ได้มีความแดงข้างในหูแปลว่าเขาพอดีกับหูเราจริงอันนี้ชอบมากในเรื่องของความใส่สบายแล้วก็ใส่ได้ทั้งวันนอกจากใส่สบายแล้วนะคะข้อดีเลยก็คือเรื่องของเสียงเขาตามสไตล์ AirPods นะคะ Apple เขาปรับจูนเสียงมาค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมครบมากนะคะแล้วก็เสียงเบสเนี่ยไม่ได้หนักมากนะเหมาะกับคนชอบเบสเบาๆผู้ดีอันนี้ได้เลยต่อไปมีข้อที่ทุกคนต้องพิจารณาก็คือเวลาสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงจาก AirPods แล้วเปิดเสียงดังนะคะเสียงดังเนี่ยจะมีปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าเพิ่มเสียงแบบ 80-90% ของกราฟเนี่ยบอกเลยว่าเสียงมันจะลอดออกมาจากหูของเราเพราะฉะนั้นคนที่นั่งข้างๆเราอ่ะเขาจะยังได้ยินเสียงเพลงที่เราฟังนะคะหรือแม้แต่บางคนคุยโทรศัพท์เรื่องสำคัญแล้วเปิดเสียงซะดังเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ข้างๆเนี่ยต้องพึงระวังไว้ว่าจะมีคนได้ยินเสียงที่เราได้ยินนะคะนิดนึงอันเนี้ยนิดนึงลองเทสดูนะคะว่าเราเปิดสุดได้ระดับไหนบ้างอย่างของตรงนี้เนี่ยก็จะเปิดเลยขีดกลางไปนิดนึงนะคะอันเนี้ยไม่ได้เลยรอดออกมาแต่ถ้า80 90 100% ไปแล้วอ่ะเสียงมันจะเลยรอดออกมาด้วยความที่เขาไม่มีจุกหูฟังมาให้นั่นเองอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะก็คือถึงแม้ว่าจะใส่สบายแล้วการใส่ออกกำลังกายล่ะเป็นยังไงอันนี้ลุงนิกไปลองให้ล่ะกับตัวเลยใส่วิ่งนะคะในสวนสาธารณะเนี่ยตอนประมาณ 4-5 โมงเหงื่อก็ออกเยอะอยู่ลุงนิกใส่วิ่งรอบไปประมาณ 3-4 รอบนะหูฟังไม่ได้หลุดออกมาจากหูนะมันยังแน่นเหมือนเดิมเลยไม่ต้องเอามือไปจับให้มันเปื้อนเหงื่อนะคะก็ใส่ไปเลยใส่วิ่งได้เลยนะคะใส่วิ่งได้ใส่ออกกำลังกายในยิมเบาๆได้ที่แบบไม่ต้องใส่หัวแบบนี้เยอะนะคะอันนี้ใส่ออกกำลังกายได้แล้วก็มาตรฐานทนน้ำทนฝุ่นเขาจะอยู่ที่ IP54 นะคะทนเหงื่อได้นิดหน่อยในการออกกำลังกายแบบเบาๆไม่ต้องเอาเขาไปโดนน้ำนะเพราะยังไงหูฟังก็บอบบางในเรื่องของน้ำอยู่แล้วแต่โดนเหงื่อใส่ออกกำลังกายได้แน่นอน
มาถึงตรงพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะว่า AirPods รุ่นที่4กับ AirPods 4รุ่น NC เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะตัว AirPods 4รุ่นธรรมดาตรงนี้มองว่าเหมาะกับคนที่มีงบน้อยเพราะว่านี่คือหูฟังที่ราคาถูกที่สุดของ Apple แล้วนะคะอยู่ที่ราคา 4,990 บาทเพราะฉะนั้นคุณจะได้ฟีเจอร์ในการฟังเพลงที่ดีนะคะเสียงดีเสียงมาเต็มแล้วก็มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Spatial Audio ใน AirPods 4รุ่นธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีงบขึ้นมาอีกหน่อยเพิ่มมา 1,500 บาทคุณจะได้เป็นรุ่น ANC นะคะซึ่งฟีเจอร์ต่างๆตามที่นิกบอกไปเลยมันก็จะเยอะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่ามีงบประมาณ 7,000 บาทเหมาะมากกับ AirPods รุ่น ANC ด้วยฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนนะคะ Adaptive Audio Conversation Awareness นะคะเนี่ยอันนี้คือฟีเจอร์แบบเป็นฟีเจอร์ฮีโร่ของเขาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญรองรับการชาร์จไร้สายด้วยแล้วก็มีไฟไม้ด้วยนะคะส่งเสียงจากแอปไฟไม้ได้อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ลืมนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่สองเลยเหมาะกับใครเหมาะสำหรับคนหูเล็กค่ะโดยเฉพาะสาวๆที่มีใบหูเล็กกว่าคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้ชายบางคนอ่ะที่แบบตัวเล็กๆก็จะมาพร้อมกับหูที่เล็กก็จะเหมาะกับ AirPods รุ่น 4เพราะว่าตัวจุกหูฟังเขามีขนาดเพียวบางลงแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายเบาๆค่ะเข้ายิมเล่นพิลาทิสวิ่งกลางแจ้งใส่ AirPods รุ่น 4ฟังเพลงระหว่างวิ่งได้อันนี้ดีมากแล้วก็เสียงดีมากด้วยค่ะส่วนการตัดเสียงรบกวนอาจจะไม่ได้ใช้กันตลอดใช้ในตอนที่เราอยากได้เสียงเงียบๆหรือว่าเสียงแบ็คกราวด์หลังอ่ะมันดังมากๆก็ค่อยเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนมานอกนั้นการสวมใส่สบายมากสามารถสวมใส่ได้ทั้งวันเลยสรุปให้นิดนึงนะคะโนนิกใช้งานตลอดเลยนะคะ2ชั่วโมงวันเนี้ยแทบทุกฟีเจอร์ที่จะใช้งานได้ก็คือนี่เลยแบตเตอรี่นะคะตัวหูฟังเหลือ83ตัวเคสเหลือ88ลดไปประมาณอย่างละ 20% เพราะฉะนั้นนี่คือการใช้งานแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้งานยาวนานกว่านี้มันก็อาจจะลดไปไม่มากแถมมีแบตให้ชาร์จจากตัวเคสได้ด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีของเขานะนอกจากใส่สบายแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้นานด้วยและนี่ก็คือรีวิวการใช้งาน AirPods 4แล้วก็ AirPods 4รุ่น ANC นะคะหวังว่าทุกคนน่าจะได้คำตอบในใจแล้วแหละดูคลิปนี้จบว่าจะเลือกรุ่นไหนดีหรือใครที่แบบไม่ได้อยากได้แล้วผ่านมาดูคลิปนี้อาจจะอยากได้ขึ้นมาก็ได้นะส่วนตัวนุ๊กนิ๊กเนี่ยน่าจะพกตัว ANC ติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลาเพราะว่าชอบมากใส่สบายไม่เคยใส่หูฟังตัวไหนที่ใส่สบายขนาดนี้มาก่อนอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากในการออกแบบของเขาก็ Apple เก่งมากนะคะในเรื่องของการออกแบบเป็นการปรับปรุงที่ตามเคลมจริงๆแล้วก็ตรงเคลมมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ